ครับสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของสรุปนโยบายรัฐบาลนะครับนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สามารถที่จะนำไปใช้ในการออกข้อสอบได้เรามาดูข้อที่1กันนะครับเรื่องของการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคม2566นะครับแล้วก็แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2566นายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาทวีสินนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วก็ในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะเป็นคณะรัฐมนตรีคณะที่63การแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับความสอดคล้องระหว่างนโยบายรัฐบาลกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ก็คือในส่วนของรัฐธรรมนูญนะครับที่มันบัญญัติถึงสิ่งที่รัฐบาลนะครับจะต้องทำซึ่งนโยบายก็จะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นก็คือในหมวดที่5นะครับว่าด้วยหน้าที่ของรัฐแล้วก็หมวดที่6นะครับว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐข้อที่3สถานการณ์ของประเทศก่อนที่จะมีการประกาศนโยบายของรัฐบาลประเทศไทยนะครับกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองภายในประเทศนะครับซึ่งถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับหรือว่าโรคโควิด -19 นั่นเองนะครับความสัมเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเศรษฐกิจเดิมนะครับของเราเนี่ยเศรษฐกิจตัวหลักที่เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งอยู่นะครับก็คือเรื่องของการผลิตยานยนต์นะครับแล้วทีนี้เศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือกระแสความนิยมนะครับเราส่งออกยานยนต์นะครับมากเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวของรถยนต์ที่เราผลิตนะครับปัญหาของมันอันดับหนึ่งก็คือเราเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างผลิตนะครับเราไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับเราไม่ใช่เจ้าของแบรนด์อีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อก่อนนะครับเขาใช้รถยนต์สันดาปเราก็ผลิตรถยนต์สันดาปแต่ว่าณปัจจุบันนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเขาหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ผลิตเองเพราะฉะนั้นนะครับที่ขับอยู่ณปัจจุบันก็คือเป็นการนําเข้าทั้งหมดนะครับนี่ก็คือเรื่องของความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของสังคมนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็การเมืองภายในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับเรื่องของความขัดแย้งทางด้านการเมืองนะครับเรื่องของการเกิดสีเสื้อต่างๆกันขึ้นมาต่อไปนะครับ2 อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่และยังไม่สามารถเยียวยาได้อย่างเป็นธรรมนะครับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับสินค้าส่งออกของเราก็คือยานยนต์แต่ตัวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวนำรายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยมากที่สุดในช่วงของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับกิจการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือการบริการนะครับการบริการโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่มันไม่สามารถที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้แล้วก็การช่วยเหลือนะครับมาตรการต่างๆที่รัฐทำลงไปนะก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจนะครับเศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ต่อไปนะครับปัญหาสังคมและการเมืองยังคงยืดเยื้อนะครับ
ฝังรากลึกแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับความแตกแยกทางด้านการเมืองยังคงมีอยู่แต่มันเพียงแค่เปลี่ยนผู้แสดงนะครับเปลี่ยนผู้แสดงต่อไปนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยร้อยกว่าร้อยละ 30.9 นะครับของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับหรือว่า GDP เนี่ยอยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับการส่งออกที่มีมูลค่าติดลบติดต่อกัน3ไตรมาสนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของยานยนต์นะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเศรษฐกิจของไทยยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจในระดับโลกก็คือเดิมเนี่ยนะครับหลังจากสงครามเย็นนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ต่อมาสงครามเย็นการเมืองโลกนะครับมันจะไปอยู่ในรูปของมหาอำนาจเดียวก็คืออเมริกาแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันกลายเป็นหลายขั้วอำนาจก็คือมากกว่า1ขั้วอำนาจนะครับจีนมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดแล้วก็เป็นผู้ที่เข้ามาท้าทายนะครับมีการออกนโยบายนะครับเส้นทางสายไหมใหม่เพื่อที่จะเขาเรียกอะไรเพื่อที่จะดึงนะครับสมัครพรรคพวกเข้ามาอยู่ในภายใต้อิทธิพลของจีนนะครับมีการฝั่งของอเมริกาเองนะครับก็มีการตอบโต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมมือกันนะครับของกลุ่มประเทศที่อยู่ฝั่งอเมริกาเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์นะครับกำลังจะสิ้นสุดลงและก็ได้เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบแบ่งขั้วประเทศไทยนะครับกำลังเผชิญภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงกว่าร้อยละ90ของ GDP หนี้สาธารณะต่อ GDP นะครับสูงกว่าร้อยละ61ความเหลื่อมล้ำตวีความรุนแรงมีประชาชนรายได้ต่ำนะครับรอความช่วยเหลือจากรัฐรายได้ภาคการเกษตรมีเพียงร้อยละ7นะครับต่อ GDP เราประกาศนะครับต่อโลกว่าเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับแต่ว่าเกษตรกรรมของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้เพียงแค่ร้อยละ7นะครับต่อ GDP อันนี้ก็นำไปสู่ในช่วงของรัฐบาลที่แล้วนะครับที่มีนโยบายที่จะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ขึ้นมานะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยก็บอกว่าประเทศไทยทำมากนะครับแต่ได้น้อยเพราะว่าเราไม่ได้เอานวัตกรรมใส่เข้าไปโดยเฉพาะสินค้าภาคการเกษตรนะครับเราทำเพื่อที่จะส่งออกไปในรูปของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแต่ไม่ได้ส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับรายได้จากภาคการเกษตรก็มีเพียงแค่ร้อยละ7ของ GDP เกษตรกรไทยนะครับมีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละกว่า 300,000 บาทประเด็นต่อไปนะครับเรื่องของความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการเกิดกฎระเบียบข้อบังคับต่อรูปแบบการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวของโลกประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์นะครับ Age Society โดยมีคนสูงวัยมากกว่าร้อยละ20ของจำนวนประชากรต่อไปนะครับประเด็นที่4เรื่องของการวางกรอบในการพัฒนาประเทศก็จะแบ่งออกเป็น2กรอบได้แก่กรอบระยะสั้นนะครับก็เป็นการกระตุ้นค่าใช้จ่ายนะครับเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนกรอบระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับน่าเอาไปออกข้อสอบการกำหนดกรอบในการพัฒนาประเทศจริงๆมันจะมีอยู่3กรอบใช่ไหมครับกรอบระยะสั้นกรอบระยะกลางแล้วก็กรอบระยะยาวในส่วนของรัฐบาลปัจจุบันนะครับเอาระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยมารวมกันเป็นกรอบเดียวนะครับในส่วนของระยะกลางและระยะยาวก็คือมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประชาชนผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายนะครับสร้างโอกาสแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนนโยบายนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสในสังคมในช่วงของการเลือกตั้งนะครับก็คือนโยบายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในรัฐบาลปัจจุบันนะครับมุ่งที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ตรงนี้ก็อาจเอาไปถามได้นะครับว่ารัฐบาลปัจจุบันนะครับมีนโยบายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรนะครับพิทักษ์รักษาโดยอะไรนะครับโดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับซึ่งอาจจะเอาตัวหลอกไปว่าโดยการบังคับใช้กฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับประการต่อไปก็คือส่งเสริมการดำเนินงานด้านกิจการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง1ประชาสัมพันธ์2จิตอาสานะครับนโยบายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประการต่อไปนะครับเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็จะมีนโยบายที่สำคัญนะครับที่ฝ่าด่านกันมาหลายด่านนะครับฝ่าด่านการวิพากษ์วิจารณ์นะครับของนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆนะครับรวมถึงนักการเมืองด้วยก็คือเรื่องของนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับทีนี้สิ่งที่เขาอาจจะเอาไปถามได้ก็คือไอ้นโยบายเติมเงิน 10,000 บาทเนี่ยนะครับมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับวัตถุประสงค์ประการแรกเลยก็คือการเพิ่มเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การกระตุ้นนะครับการกระตุ้นนี่ก็คือการเพิ่มเงินเข้าไปเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเพิ่มเข้าไปในจำนวนที่น้อยในการเพิ่มเติมเงินให้กับ 10,000 บาทเนี่ยนะครับในระดับมหาภาคที่เพิ่มเติมเงินเข้าไปให้กับคนจำนวนมากนะครับมันจึงกลายเป็นการกระตุกนะครับการกระตุกนะครับไม่ใช่การกระตุ้นเพราะฉะนั้นก็สอบหลอกเอาไปว่าเป็นการให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจอันเนี้ยผิดนะครับถ้าเกิดเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจมันต้องเป็นการกระตุกนะครับกระตุกก็คือดึงแรงๆนะครับต่อไป2นะครับเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศนะครับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทมี2วัตถุประสงค์ที่สำคัญ1กระตุก2วางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลต่อไปนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นทางเศรษฐกิจอันนี้มากระตุ้นแล้วนะครับกระตุกเติมเงินกระตุ้นทำยังไงนะครับกระตุ้นก็คือนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาคเกษตรภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนอันนี้คือสิ่งที่เราทำกันอยู่ก็คือเรื่องของการลงทะเบียนนี่นอกระบบมีการพักหนี้เกษตรกรมาตรการช่วยประคองหนี้ของประชาชนแล้วก็ SME นะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ต่อไป2นะครับนโยบายกระตุ้นก็คือการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการนะครับพอผู้ประกอบการนะครับมีใช้เงินลงทุนในการทำธุรกิจน้อยลงนะครับมันก็จะไปช่วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมานะครับอันนี้จึงเป็นนโยบายในการกระตุ้นมันไม่เห็นผลแบบตันตานะครับแต่มันค่อยๆได้ผลจะเป็นการกระตุ้นนโยบายการผลักดันการสร้างรายได้ให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่แก่นะครับจากการท่องเที่ยวการจัดทำฟาสต์แทร็กวีซ่านะครับวีซ่าเนี้ยเดิมมันใช้เวลานานนะครับในการทำวีซ่านะครับเราจะเปลี่ยนไปเป็นฟาสต์แทร็กวีซ่าก็คือวีซ่าที่มันสามารถทำได้โดยระยะเวลาสั้นนะครับแล้วก็สำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาตินะครับ MICE โอเคนะครับตรงนี้ก็อาจจะเอาว่าฟาสต์แทร็กเนี่ยสำหรับใครนะครับฟาสต์แทร็กสำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติหรือ MICE ประเด็นต่อไปนะครับนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการแก้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
สิ่งที่รัฐบาลนะครับจะแก้ยังไงนะครับเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับมีประเด็นที่สำคัญอยู่3อย่างก็คือ1ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ2นะครับการแก้ไขยังไงก็แล้วแต่ยังคงยึดมั่นในรูปแบบการปกครองเหมือนเดิมก็คือยึดมั่นรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นที่3ก็คือจะไม่แก้ไขในหมวดของพระมหากษัตริย์